ทางบ้านถามมาว่าระหว่างคนที่ชอบกับคนที่ใช่ควรเลือกใครดีก็ต้องเลือกคนที่ดีกับชีวิตเรามากที่สุดเนี่ยนะคนที่ชอบถามว่าชอบเพราะอะไรเพราะเขาหล่อดีเขาสวยดีเข้าใจเราเก่งหรือเปล่าซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยมันเป็นของชั่วคราวนะความหล่อความสวยอยู่ไม่กี่ปีหรอกผ่านไปอีก5ปี10ปีก็ไม่ค่อยหล่อไม่ค่อยสวยละยิ่งผ่านไป20 30ปีแล้วก็มันก็ชักดูไม่ค่อยจะได้เท่าไหร่ไปดูเถอะดาราดังๆที่สวยๆอย่างนะผ่านไป30ปียังสวยอยู่กี่คนมันก็ยังไงก็ไม่เหมือนเดิมแล้วแล้วก็ที่เอาใจเก่งๆเนี่ยพออยู่ไปอยู่ด้วยกันจริงๆเข้าบางทีก็มันไม่ได้เอาใจอย่างนั้นตลอดชีวิตนะมันก็แค่ชั่วครั้งชั่วคราววูบๆว่าๆหวังให้เขามาชอบเราเท่านั้นเองแหละแต่คนที่ใช่ถ้าเกิดเป็นคนที่ใช่จริงๆรับผิดชอบครอบครัวและมีความจริงใจต่อเราเป็นคนที่นิสัยดีอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยอันนั้นกลับจะเป็นผลดีต่อชีวิตของเราเองมากกว่าเจริญพร